ดาบตำรวจชะตาขาดเดินข้ามถนนไม่ทันระวังถูกกระบะป่าป่ามืดวิ่งมาด้วยความเร็วชนอย่างแรงจนร่างกระเด็นไปกว่า50เมตรเสียชีวิตคาถนนเมื่อเวลา 21:30 นของเมื่อคืนร้อยตำรวจเอกจาตุรงค์สงวนประสิทธิ์ร้อยเวรสอบสวนสภ.สระบัวได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบิลบุรีว่ามีผู้ถูกรถชนเสียชีวิตบนถนนสาย304ช่วงขาขึ้นบ้านหนองนมหนูตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่บนถนนสภาพแขนขาหักร่างกายบอบช้ำเพราะถูกกระแทกทราบชื่อดาบตำรวจสำรวยทุมฝ้ายอายุ50ปีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฝ่ายป้องกันปราบปรามสังกัดสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีห่างออกไปพบรถยนต์กระบะโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน3649ปราจีนบุรีด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนยุบโดยมีนายจรูญจำปาแสนอายุ60ปีเจ้าของรถยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากสอบสวนในเบื้องต้นเสร็จจึงให้อาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลกบิลบุรีเพื่อให้แพทย์ชันสูตรอีกครั้งจากการสอบถามนายจรูญจำปาแสนเจ้าของรถยนต์กระบะได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่ขับรถมาจากนิคม304เพื่อจะกลับบ้านที่สามทหารอำเภอกบิลบุรีมาถึงที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินออกมาจากความมืดเพื่อข้ามถนนต้นหยุดรถไม่ทันจึงชนเข้าเต็มแรงซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วตนได้ลงมาดูและยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วว่าลุงขับมายังไงครับถึงได้ชนกันนะครับขับมาจริงๆรถไปชนมาถึงลุงมาจากไหนครับนี่มาจากสามสี่ครับมาจากสามสี่แล้วก็จะไปที่สามทหารสามทหารแล้วจังหวะผู้เสียชีวิตเขาเดินข้ามถนนมาจากไหนครับเนี่ยผมไม่เห็นอุปกรณ์วิศมาอ๋อจังหวะที่ขับมาพอดีไม่เห็นพอดีก็เลยพุ่งชนนิวส์24หรือราทิพย์ศรีรายงาน